เป็นดราม่าที่ทำให้ชาวเน็ตไม่ได้นอนกันอีกแล้วหลังจากที่มีกระแสข่าวว่านักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังมีโลก2ใบซึ่งเธอมีแฟนอยู่แล้วแต่ระหว่างเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตดันไปถูกใจกับหนุ่มอีกคนหนึ่งคุยกันมาสักพักจนตกลงคบกันและลูกทุ่งสาวก็เอาแฟนใหม่มาอยู่ด้วยกันในฐานะคนใกล้ชิดช่วยดูแลขับรถให้ด้วยแถมมีเงินเดือนให้ด้วยแต่คบกันได้ไม่นานเธอถูกแฟนหนุ่มคนแรกจับได้จึงทำให้เกิดการเผชิญหน้ากัน3คนแต่สถานการณ์มาถึงทะลุจุดเดือดแฟนคนแรกพักปืนเจาะหัวแฟนใหม่โชคดีตำรวจมาพอดีจากนั้นค่ะลูกทุ่งสาวกลัวจะบานปลายเลยขอร้องแฟนใหม่ไม่ให้แจ้งความแฟนเก่าต่อมาแฟนใหม่เห็นว่าลูกทุ่งสาวยังมีเยื่อใยกับอีกคนอยู่เลยตัดสินใจขอเลิกลูกทุ่งสาวก็ตกลงเลิกแต่พอผู้ชายจะออกจากบ้านให้ออกซะงั้นแถมยังจะเอาโทรศัพท์ที่ซื้อให้คืนแล้วเอาคนมาทำร้ายอีกเท่านั้นไม่พอค่ะยังแจ้งความเรียกตำรวจมาแล้วบอกว่าผู้ชายบุกรุกอีกด้วยค่ะ